อันยองเซโยอุรินุนซอนซูนัมจาอินิดาวีคนี้นะครับเราจะพาไปคาเฟ่บันเกิดของแบมแบมกันทั้งหมด2ที่ที่อาร์ตคุณวิถีแล้วก็อีกที่นึงนะครับ Stay With You ที่สิรินธรบรรยากาศจะเป็นยังไงอ่ะไปดูกันมากันครับร้านแรกนะครับที่อาร์ตนะครับคุณวิถีเนี่ยเราจะเห็นรูปของแบมแบมของอิสกินแล้วก็จะเป็นอัลบั้มนะครับลงมาเนี่ยจะเป็นเอกสารที่แบมแบมเคยถ่ายตั้งแต่เดบิวต์เลยตั้งแต่ยังตัวเล็กๆเลยเป็นน้องแบมตรงนี้จะเป็นพัดนะครับกู๊ดหรือเป็นกู๊ดของคอนเสิร์ตหรือจะเป็นกู๊ดของงานที่ญี่ปุ่นนี่ยังปิวเทียบนิตยสารเหมือนเดิมมีหมอนด้วยด้านนี้นะครับก็จะเป็นรูปของแบมแบมในงานต่างๆนี่ครับมี HBD แบมแบมด้วยบริเวณนี้นะครับจะมีสแตนดี้ของแบมแบมแอบมีหมอนรองคอรัดไว้ด้วยนี่นะครับลูกโป่งนะครับสีสันมากเลยครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็จะมีรูปโพลารอยด์เนี่ยของแบมแบมนะครับในแต่ละลุคนี่นี่ตรงนี้นะครับจะเป็นอายุของแบมแบมนะครับคือปีนี้อายุ25แล้วด้านนี้นะครับก็จะเป็นรูปในเวทีต่างๆไม่จะเป็นการทัวร์คอนเสิร์ตหรือจะเป็นคอนที่ไทยนี่ครับแบมแบมนะครับที่มาที่ไทยขอพูดไว้ก่อนว่าแบมแบมเนี่ยอายุเท่าผมนะครับอายุเท่าคนที่กำลังพูดอยู่ก็เดี๋ยวเราจะเรียกว่าแบมแบมละกันแต่ถ้าบางรูปเนี่ยเป็นฟิลเตอร์น้องเนี่ยก็จะเรียกว่าน้องแบมนะขออนุญาตด้วยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นรูปบนสเตจแม็กหรือว่ารูปที่ประเทศไทยเข้ามานะครับนี่จะเป็นของออฟฟิเชียลนะครับอัลบั้มล่าสุดแล้วก็มีหมีแคร์แบร์2ตัวไม่รู้เรียกว่าฮาร์ทหรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกันนะครับน้องแคร์แบร์และตุ๊กตาด้วยด้านนี้ก็จะเป็นลูกโป่งนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์แบมแบมนะครับเป็นซุ้มสวยงามมากแอบเห็นรูปนี้นะครับก็จะเป็นรูปขนาดใหญ่นะครับซึ่งทางงานเนี่ยก็จะใช้ในการประมูลเพื่อร่วมทำบุญด้วยก็ถือว่าเป็นรูปที่สวยงามและก็ล้ำค่ามากเนี่ยเป็นรูปลุกจิ้มแก้มนะครับหรือจะเป็นรูปบนสเตจกับย้อมผมสีบรอนซ์สวยๆหรือประมาณสีเทาสีขาวประมาณนี้อันนี้เป็นงานแถลงข่าวครับน่าจะที่ประเทศไทยนะที่ผมจำได้ส่วนใหญ่เนี่ยรูปที่งานเนี่ยจะเป็นรูปที่แบมแบมอ่ะมีอีเวนท์ที่ประเทศไทยทั้งนั้นเลยนี่จะเป็นรูปงานแฟนไซน์ครับล่าสุดด้านนี้นะครับก็จะเป็นFirst Fan Meeting Tour นะครับ Back Feeder ที่เคยจัดไปแล้วในแต่ละที่ในประเทศไทยเนี่ยครับเมื่อกี้มีเชียงใหม่มีภูเก็ตมีแบงคอกอันนี้ล่าสุดครับ Fan Meeting in Bangkok นะครับเมื่อวันที่1-2ตัวนี้นะครับ The Phenomenon นะครับก็ใครอ่านไม่ทันเนี่ยลองพอสได้นะครับคือแบมแบมเนี่ยเป็นแฟนคลับของทีม Golden State Warrior คือชอบมากๆทีม Golden State Warrior เนี่ยก็เลยเดี๋ยวพูดก่อนว่าเป็นทีมบาสชื่อดัง NBA นะครับก็เป็นแชมป์บ่อยมากหลังๆอันนี้จะเป็นซูมแฮปปี้เบิร์ดเดย์แบมแบมก็มีโอกาสได้ไปแสดงที่เรียกว่าซานฟรานซิสโกเลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเรียกว่าลอตเตอรี่มากมายนะครับแฮชแท็กนะครับแบมแบมของขลังนะครับบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้จะเป็นบริเวณสระว่ายน้ำแล้วก่อนทางขึ้นก็จะมีรูปการ์ตูนน่ารักมากตรงนี้นะครับไปราชมังด้วยกันนะน้องแบมก็แบมแบมเนี่ยอยากที่จะจัดเวอร์ทัวร์ที่ราชมังมากก็ถ้าไม่ติดโควิดเนี่ยเราก็จะได้ไปอยู่ที่ราชมังกันทั้งคนแล้วด้านนี้นะครับลูกโป่งนะครับว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์แบมแบมนี่ก็จะเป็นรูปในคอนนะครับถืออากาบงใหญ่บัลเลอร์เลยนี่ครับจะเป็นลุคแบบคิวเตอร์หรือคิวเทสก็คือน่ารักมากถึงน่ารักมากที่สุดด้านนี้จะเป็นรูปหัวใจนะครับจะมีรูปหัวใจอยู่ตรงกลางแล้วก็จะเป็นรูป 4x6 เนี่ยของแบมแบมเนี่ยประก
กอบไปด้านนี้ก็จะเป็นอีกลุคนึงเป็นลุคแบบ The Phenomenon นะครับเสื้อแดงอันนี้นะครับการเป็นแฟนคลับของศิลปินไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่เป็นสิ่งที่ทำให้มีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตนะครับมาที่ Give Away กัน Give Away เนี่ยก็ใครเข้างานเนี่ยก็จะได้ Give Away ด้านบนนะครับส่วนคนที่ซื้อน้ำก็จะได้เป็นคัพสลีฟด้านล่างนะครับคัพสลีฟเนี่ยมีทั้งหมด2ลายเราได้มา1ลายมาที่คาเฟ่ที่2กันแล้วนะครับที่ Stay With You ครับหน้าร้านเนี่ยเราจะเห็นสแตนดี้ของแบมแบมเนี่ยชู2นิ้วแล้วก็แฮชแท็กงานเข้ามาบริเวณในร้านนะครับนะเรียกว่าบริเวณแรกสุดเลยจะมีวันเกิดของแบมแบมบริเวณหน้ากระจกแล้วก็มีรูปขนาดใหญ่ๆแล้วก็มีรูปกรอบรูปเล็กๆแซมไปด้านนี้นะครับผมมองเข้าไปจะมีเป็นตุ๊กตาแล้วก็มีฟิกเกอร์เป็นหมูเป็นโฟโต้บูธตรงนี้ก็จะเป็นคัพสลีฟของงานนี้นะครับมีทั้งหมด2ลาย2ลุคเท่ๆผมเห็นด้านซ้ายบนเนี่ยมีชื่อของแบมแบมด้วยตรงนี้นะครับก็จะเป็นว้าวเหมือนเขาผ่าตัดอัลบั้มออกมาเลยก็คือเป็นการผ่าตัดอัลบั้มของแบมแบมนะครับล่าสุดเลยก็คือริบบอนก็คือเป็นอัลบั้มเปิดตัวโซโล่แล้วก็เป็นอัลบั้มล่าสุดด้วยว่าผ่าตัดรูปในบั้มออกมาเลยด้านนี้จะเป็นลุคแบบใส่สูทที่เป็นดอกกุหลาบมีความมีสไตล์อัลบั้มริบบอนนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นชุดไหมพรมของไหมพรมสีชมพูด้วยนะครับเป็นอัลบั้มมินิอัลบั้มที่2นี้นะครับก็จะเป็นพรีเมียมไลฟ์ของริบบอนตรงนี้นะครับแม้แอบมีเรียกว่าเป็นกรอบด้วยเป็นโฟโต้การ์ดนะครับของอัลบั้มโซโล่ของแบมแบมถือว่าเป็นของที่มีมูลค่ามากๆนะตรงนี้นะครับจะเป็นลุคใส่แบบเสื้อยีนจะเป็นลุคแบบเรียกว่าเซ็กซี่นิดนองมีความเท่หน้านี้นะครับก็จะเป็นเรียกว่าของขวัญ นะครับที่แบมแบมเนี่ยได้จากการจะเป็นผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นงานแฟนไซน์หรือว่าจะเป็นแบบว่าของขวัญซัพพอร์ตจากแฟนคลับนะครับมีมากมายจริงๆมีตุ๊กตาหมูด้วยน่ารักมากครับด้านนี้ก็จะเป็นรูปที่ใส่กรอบนะครับแดปด้านนี้นะครับก็จะเป็นรูปชีวิตประจำวันของแบมแบมนะครับนี่จะเป็นในลุคของผมบลอนด์ว้าวโอ้เห็นชุดนักเรียนเนี่ยไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับนี่ประเทศไทยแน่นอนครับเป็นรูปน้องแบมตอนเด็กผมลืมบอกนี่เป็นบริเวณด้านหลังของร้านนะเป็นโซนร้อนนิดนึงเราเดินเข้าไปดูเลยดีกว่านี่ครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปขนาดใหญ่เป็นรูปโปรโมทนะเป็นรูปแบบถือว่าคาเฟ่เนี้ยเป็นรูปที่เป็นปัจจุบันมากคือเป็นรูปที่แบมแบมเนี่ยในประมาณปี2ปีนี้เองด้านนี้นะครับเป็นบริเวณบันไดนะครับขึ้นไปสู่ชั้น2ของคาเฟ่ซึ่งเป็นโซนที่ค่อนข้าง private มากนี่จะเป็นรูปเซลฟี่นะครับแต่ในแต่ละมุมเลยไปออกรายการเพลงแล้วก็ท่าเก่งของแบมแบมนะครับใส่แว่นด้วยจะเป็นเซตผมแบบเปิดหน้าผากหรือว่าจะเป็นแบบเซตแสกแบบคอมม่านะครับดูเป็นลุคแบบจะมีทั้งเท่แล้วก็คิ้วๆนะครับมีแบบหรือจะเป็นแบบผมสั้นตัดหน้ามาสเตอร์ก็คือแบมแบมเนี่ยก็ยังทรงคงความหล่อทุกลุคจริงๆนะครับลุคไหนก็คือดีไปหมดอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าตรงนี้จะเป็นท่ามินิฮาร์ทเข้าไปบริเวณชั้น2นะครับก็จะมีแฮปปี้เบิร์ธเดย์มีเรียกว่าสโลแกนรูปแบมๆตั้งแต่เดบิวต์เลยด้านนี้เข้ามาบริเวณชั้น2กันละครับมีกระจกหัวใจแล้วก็จะเป็นการที่นำรูปแบมๆแต่ละรูปเนี่ยมาติดให้เป็นเรียกว่าดูมีแพทเทิร์นดูมีสตอรี่มากมีรูปแบบตุ๊กตาด้วยทางด้านนี้ก็ของแพงเช่นกันนะครับนี้ก็จะเป็นรูปแบมๆนะครับที่โปรโมทผมก็เพิ่งทราบว่าแบมๆโซโล่เนี่ยเขามีรูปโปรโมทเยอะขนาดนี้คือผมเป็นคนฟังเพลงนะแต่ผมก็ไม่คิดว่ามีเยอะขนาดนี้เหมือนกันแล้วก็เป็นรูปที่ดีมากๆด้วยผมถือว่า
รียกว่าตราตรึงใจมากประทับใจครับหน้านี้ก็จะเป็นโต๊ะนะครับแล้วก็จะมีแฮปปี้เบิร์ธเดย์แบมแบมหรือจะเป็นรูปใส่เขาเรียกว่าเฟรมการ์ดนิตยสารนะครับสุดสัปดาห์ GQ อีกมากมายด้านนี้นะครับก็จะเป็นรูปนะครับซึ่งคาเฟ่เนี้ยผมประทับใจว่าเขาใช้รูปหลายขนาดมากแล้วก็ดูแบบว่าใช้รูปเล็กใหญ่สลับกันและพื้นที่ดูไม่โล่งเลยครับมีทั้งเล็กทั้งใหญ่แปะสลับกันคือมันดูเป็นงานศิลป์งานอาร์ตมากๆสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแบมแบมนะครับก็คือเป็นริบบอนบีอันเดอร์สกอร์เดย์ก็เป็นสแตนดี้ของแบมแบมนะครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับบรรยากาศเฟ่ของแบมแบมเป็นไงชอบกันไหมครับถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางซอนซูมากแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของซอนซูด้วยวินเนอร์ซอนซูนำจาอินิดา